ยินดีต้อนรับนะทุกคนเข้าสู่ช่วงคอนเทนต์ถ่ายไปเรื่อยแล้วกันนะฮะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรากระชิงของมาจากรายการภาคีสะพานเหล็กใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะแบบรู้สึกว่าเออโอเคพี่เขาก็ซื้อแหละหรือบางคนก็คิดว่าแบบเออเราทำเป็นกระชิงแล้วเอาไปวางที่เดิมไม่ใช่นะครับที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นและทีนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าซื้อแล้วไปไหนแล้วซื้อแล้วมันเป็นยังไงบ้างกับของสัก 4-5 อย่างนะที่ผมจะหยิบมาแนะนำกันนะครับว่าซื้อมาแล้วถูกใจไหมบางอย่างเนี่ยไม่เคยมีในรายการภาคีเพราะพรีจากร้านประจำไปดูอันแรกกันก่อนสำหรับชิ้นแรกนะครับบอกเลยว่าเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในรายการภาคีเพราะว่าผมพรีมาจากร้านเต๋อนะครับผมนี่คืออุลตร้าแมนสวมเกราะนะฮะที่เราเคยเห็นเป็นทั้งมังงะแล้วก็ซีรีส์ใน Netflix นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยลายนี้นะฮะเป็นงานของ Hero Cross นะครับซึ่งเป็นงานดีฟอร์มสเกล SD ไซส์ประมาณ6นิ้วได้ซึ่งแน่นอนมันคือแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สามารถจับท่าจับทางนะครับแล้วก็ปรับงอข้อต่อได้แต่ว่าข้อต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะตรงขาช่วงนี้เนี่ยให้ระวังนะครับช่วงเนี่ยต้นขาเนี่ยเวลาขยับเนี่ยมันจะเสียดสีกับบริเวณนี้จนเป็นรอยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าไปขยับมันเยอะด้วยความที่เป็นสเกล SD แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะขยับได้เหมือนกับเรียลสเกลอะสเกลจริงอะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันถูกย่อส่วนมานะฮะเราจะแบบจะให้มันเหมือนกับฟิกูอาร์ตขยับแบบฉีกขาอะไรเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจุดที่ผมชอบก็คือระบบไฟตัวแค่นี้มีระบบไฟด้วยนะดึงออกมาอย่างนี้มันเป็นแม่เหล็กดึงออกมาปุ๊บดึงออกมาได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กไขน็อตออกมาแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับซึ่งฐานเขามีแถมให้ในตัวแพ็กเกจอยู่แล้วไอ้พวกมือต่างๆชิ้นส่วนเสริมอะไรเงี้ยมันจะอยู่ใต้นี้นะครับมันจะอยู่ในนี้ในแถบสีแดงๆเนี่ยถ้าคุณแกะกล่องมามันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะเนี่ยนะผมใส่มือไว้ในนี้ด้วยแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยด้านหลังเนี่ยคุณก็เปิดไฟสวิตช์ไฟมันอยู่นี้เลยเลื่อนปุ๊บอ่ะพอเลื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไฟมันจะติดแหละแล้วคุณก็เอาหัวมันกลับที่เดิมอีซี่มากๆโคตรเท่ดูนะฮะเสียดายตรงข้อมือเนี่ยมันจะไม่มีผมเคยซื้อของ T0 มาอันนั้นมีไฟบริเวณนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีไฟ2จุดนะครับแต่ว่าสวิตช์อยู่ด้านหลังทำมาไม่ซับซ้อนดีผมชอบดีไซน์ลายอื่นนี่คอยมากดหน้าอกมั่งตามหน้าผากมั่งอะไรมั่งยุ่งยากอันนี้กดปุ๊บเดียวไฟติดทั้งตัวนะฮะแล้วก็สวยด้วยด้วยสเกลถ้าเกิดใครชอบ SD นะครับราคาผมจำไม่ได้แล้วจริงๆต้องขออภัยอันนี้เนี่ยลืมไปแล้วด้วยว่าเคยสั่งมาวันนั้นไปรื้อกล่องของเล่นแล้วแบบเอ๊ะไอ้นี่มันกล่องอะไรวะยาวๆอ๋อแกะออกมาเป็นอุลตร้าแมนนะครับอ่ะถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปนะครับน่าจะประมาณ 2 หรือ 3,000 นะครับแต่ว่าลายโปรดักต์ก็ต้องระวังก่อนนะเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยทำออกมาแค่ตัวเดียวยังไม่แน่ใจว่ามีประกาศตัวอื่นมั้ยมี7มั้ยมี8หรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากเก็บครบๆก็รอดูก่อนเพราะว่ามันเพิ่งมาออกมาตัวแรกนะครับหลังจากที่ดูอุลตร้าแมนไปแล้วเรียบร้อยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยหลังจากที่ดูรีวิวอุลตร้าแมนแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพอๆกันผมกำลังพูดถึงกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มสิจริงๆแล้วมันมีระบุตัวเลยนะว่าหน้ากล่องจะได้เป็นอะไรอันนี้เนี่ยผมยกบ็อกซ์มาอันหนึ่งซึ่งร้านตรงเนี่ยมันหมดเกลี้ยงเลยนะครับพอออกคลิปภาคีสะพานเหล็กคือคนสนใจเยอะมากๆแล้วสั่งกันถล่มทลายถ้าเราหยิบออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะมีระบุอยู่ที่หน้ากล่องนะครับอย่างกล่องนี้ก็จะเป็นพิคาชูที่เป็นลูกสมุนแก๊งร็อกเก็ตพิคาชูแก๊งร็อกเก็ตเนี่ยทั้งเซตมันจะมี8คาแรคเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันทำมาไม่ครบมันจะมี7แบบที่ไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้พิคาชูเนี่ยซ้ำแน่ๆตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะมาให้ดูงานว่าเป็นยังไงสิ่งที่ไม่เห็นในคลิปภาคีก็คือการ์ดครับการ์ดสวยมากการ์ดเนี่ยพิมพ์ออกมาแบบนะเป็นการ์ดเลเซอร์เลยสวยนะฮะคือตอนแรกอะผมเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าปิกาจูพวกนี้เป็นจูคอสที่แต่งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาแต่งเป็นลูกสมุนแก๊งต่างๆไซส์ใหญ่มากและน้องแบบเต็มไม้เต็มมือมากๆนะฮะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยของเก๋หรือเปล่านี่นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นไหมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีสกรีนนะครับว่าได้ลิขสิทธิ์จากโปเกมอนคัมพานีนี่วางเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเต็มทีมแล้วนะฮะแต่อันนี้คือแค่7คาแรคเตอร์นะถ้าจะเอาครบเลยคือมันจะมีจูซ้ำอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เจ
จะมีจู2ตัวด้วยกันซึ่งมาดูตัวอื่นกันบ้างนะฮะเห็นไหมน่ารักก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนโปเกมอนนะผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานจากฝั่งจีนที่เรียกว่าสอบผ่านแล้วกันมันเจ๋งจนทำให้งานกาชาญี่ปุ่นมันกลายเป็นแบบเป็นของไอ้นี่ไปเลยอ่ะเป็นของเด็กเล่นไปเลยเพราะว่าแบบจีนเนี่ยหลังๆเนี่ยน่ากลัวมากนะครับแต่อันนี้ต้องบอกนะเป็นจีนที่ซื้อลิขสิทธิ์มานะครับแล้วก็ขายในจีนเท่านั้นนะครับผมอ่ะอีกอันนึงโหกล้องแบบมาพอดีเลยจับพอดีคู่ถุงมือ Infinity แล้วก็ Nano Gauntlet นะครับผมเป็นงานจากฝั่ง LEGO นะฮะซึ่งพอต่อมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันเอามาวางคู่กัน Infinity Stone เนี่ยของฝั่ง Nano เนี่ยมันเตี้ยกว่าของไอ้นี่ซะอย่างนั้นซึ่งดูแล้วแบบอีกนิดนึงทำไมมันไม่ดีไซน์มาให้ดีนะฮะนี่ฮะอย่างถุงมือ Nano เนี่ยส่วนที่เจ๋งก็คือตรงส่วนนี้ตรงส่วนข้อต่อตรงมือนี่นะครับมันทำมาดีกว่า Infinity นะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถดัดท่าให้เป็นแบบเหมือนตอนโทนี่สตาร์กกำลังจะดีดนิ้วอะอย่างนั้นอะได้แล้วก็อื่นๆก็ดูสีโดยรวมก็ดูโอเคครับเนี่ยด้านข้างด้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่เริ่มเก็บมาแล้วเนี่ยก็เก็บให้มันครบๆไปเถอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวฝาบาทเนี่ยอันนี้ผมว่าแบบค่อนข้างจะ what the fuck ไปหน่อยคือมันแพงมากด้วยนะเป็นหมื่นเลยแล้วแบบทำมาทำไมครับพี่ก่อนจะไปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์หนึ่งสำหรับคนที่สนใจในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้น Forex หรือแม้กระทั่ง Cryptocurrency นะครับแน่นอนครับผมกำลังพูดถึง IQ Option เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณเริ่มต้นการลงทุนได้อย่างง่ายดายเลยขั้นตอนแรกง่ายๆเนี่ยแค่คลิกลิงก์ที่ด้านล่างที่ผมทิ้งเอาไว้นะฮะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าเว็บ IQ Option ได้แล้วจากนั้นก็ลงทะเบียนนะครับใครที่ยังไม่เคยมี ID มาก่อนก็กดสมัคร ID ซะเหมือนเล่นเกมนั่นแหละนะฮะก็ใส่ชื่อข้อมูลอีเมลรหัสผ่านแล้วก็เข้าไปยืนยันอีเมลที่เราใส่เอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะพอผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไม่ได้ซับซ้อนเรียบร้อยนะครับคุณก็จะได้ ID มานะฮะการลงทุนของคุณเนี่ยเริ่มต้นได้ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนะฮะอาจจะกำลังศึกษากราฟทั้งเทียนการอ่านกราฟนู่นนั่นนี่นะครับทาง IQ Option เนี่ยเขามี ID ทดสอบให้ลองเทรดด้วยนี่ทำอย่างนี้นะฮะเลือกไปที่บัญชีฝึกหัดนะครับนี่นะฮะมุมขวาบนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีบัญชีฝึกหัดนะครับให้เลือกบัญชีฝึกหัดนะฮะแล้วก็ไปดูกระดานกราฟที่คุณสนใจนะครับก็เลือกที่จะแบบลงทุนได้เลยนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมทราบแล้วว่าคุณสามารถเริ่มต้นการลงทุนได้ด้วยการฝึกจากบัญชีฝึกหัดนะฮะทีนี้เรามาดูการลงทุนจริงๆกันบ้างจริงๆแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะถ้าเกิดเพิ่งจะเริ่มลงทุนเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์เยอะแยะมากมายเลยคือเขาจะมีแบบมีข้อมูลนะฮะหรือว่ามีที่ปรึกษาด้วยนะครับผมมีที่ปรึกษาให้คุณตลอด24ชั่วโมงจะมีบทวิเคราะห์การตลาดนะครับรวมถึงบทเรียนสอนเทรดนะครับมีทั้งเป็นวิดีโอนะฮะรวมถึงมีหลักการพื้นฐานในการเริ่มต้นนะครับเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเทรดออปชั่นฟอเร็กซ์เริ่มต้นนะครับ CFD ซื้อขายยังไงนะฮะคือนอกจากความรู้ภายนอกเนี่ยบนเว็บไซต์ก็จะมีความรู้เบื้องต้นนะครับสอนให้ด้วยนะฮะทีนี้มาดูการเทรดกันสำหรับการทดลองเทรดนะครับผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมลองลงไป10เหรียญนะฮะก็จะได้ผลตอบแทนขึ้นมานะครับอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นะฮะซึ่งหลักการง่ายๆนะครับอย่างที่ผมอธิบายนะครับก็คือเราต้องทายว่าคือเส้นเนี้ยมันจะมีจุดใช่ไหมแล้วให้เราทายว่าจุดตอนที่เราหมดเวลาเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะลองลงทุนทีละ10ดอลลาร์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจากกราฟตรงนี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมอาจจะทายว่ามันจะลงนะฮะกดไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอเวลาก่อนแล้วมาดูผลการลงทุนว่าจะได้หรือไม่แต่ต้องย้ำอีกทีนะครับนี่ไม่ใช่คลิปวิดีโอแนะนำในการลงทุนนะฮะและการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าศึกษาไม่ดีแล้วก็คุณอาจจะสูญเสียเงินไปเลยก็ได้ตอนนี้ดิ่งเลยนะฮะดิ่งเลยผมลงไป10เหรียญ นะครับคือดิ่งขนาดนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าอีก27วินะครับจุดเคาท์ดาวน์เนี่ยถ้าเกิดเคาท์ดาวน์หมดเมื่อไหร่แล้วมันยังไม่ขึ้นสูงเลยจุดนี้นะฮะก็คือโอเคตอนนั้นเราจะได้ผลตอบแทนการลงทุนนะครับรอดูกันเลยครับอีก10วินาทีสุดท้ายนะฮะอีก10วินาทีสุดท้ายแท่งเทียนเขียวยาวๆขึ้นมานะครับ3 2 1 yes
นอกจากการเทรดแบบปกติแล้วนะครับ IQ Option เนี่ยเขายังมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ด้วยนะฮะนี่คุณผู้ชมลองดูนะครับมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบจำกัดเวลานะครับแล้วก็จะมี Prize Pool นะครับให้สำหรับผู้ชนะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆนะฮะยังไงก็ลองมาศึกษากันดูถ้าเกิดใครสนใจที่จะลงทุนนะครับอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วเริ่มต้นการลงทุนของคุณได้เลยสำหรับ Buy Block Set นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าฮิโรโนะนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ตอนนี้เนี่ยคนในกลุ่มเล่นอาร์ตทอยเนี่ยกำลังแบบหูยกำลังหวือหวากันมากและนี่คือ2ซีรีส์นะที่ผมเก็บมานะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยยืนเรียงกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเฮ้ยเวลาเจ้าพวกนี้เนี่ยมันอยู่รวมกันเนี่ยมันเอาเรื่องอยู่นะคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักนะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็น blind box กล่องสุ่มที่ควรเก็บนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น SML นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็มาแรงพอๆกันออกมาพร้อมๆกันก็ทำให้คนล้มละลายได้อ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมในกระชิง LEGO เซตนี้นะครับมาจากร้านตะโก้นะครับที่เมกาพาซ่านะครับซึ่งซีรีส์ของมันเนี่ยมีชื่อว่าโปสการ์ดนะครับผมซึ่งเวลาเอามาต่อเนี่ยมันก็คล้ายๆโปสการ์ดจริงๆนะอย่างอันนี้เป็นของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะเอาสะพานควีนส์โบโรนะครับเทพีเสรีภาพเอาตึกนู่นนั่นนี่นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาใส่ไว้เปรียบเสมือนมันเป็นโปสการ์ด1อันนะครับอันนี้ของอเมริกาเนี่ยอันนี้จะคุ้มสุดนะเพราะว่าเราจะได้Lady Liberty มาด้วยนะครับ TP เสรีภาพอันนี้จะเป็นของปักกิ่งนะครับผมก็จะมีอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันมีอะไรบ้างรู้แค่ว่ามีกำแพงเมืองจีนแน่ๆแล้วแหละเซตหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประกอบประมาณ45นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชำนาญนะครับผมแต่ว่าใช้เวลาประกอบไม่นานตอนนี้ลายโปรดักต์เนี่ยจะมีทั้งหมด4อันเมื่อกี้เราดูอเมริกาไปแล้วดูจีนไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นของปารีสนะครับฝรั่งเศสนะก็จะมีโอ้โหเนี่ยหอไอเฟลนี่คือแบบสูงมากเลยโปสการ์ดมาแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเมืองลอนดอนนะฮะก็จะมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับมีชิงช้ามีโรงละครนะฮะแล้วก็รถบัส2ชั้นสีแดงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองลอนดอนเขานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่สวยนะแต่ว่าทุกเซตเนี่ยบอกเลยว่าติดสติ๊กเกอร์เนี่ยปวดหัวมากๆแต่ถ้าเกิดเราเอามาเรียงกันแบบนี้นะครับมันก็จะได้ฉากที่สวยงามนะครับโดยรวมๆแล้วน่าจะหมดนี่น่าจะประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับเนี่ยเซตเนี้ย 2,000 ต้นๆเป็นอันที่ผมเรคคอมเมนด์จริงๆนะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองหามาต่อสำหรับใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเก็บซิมโบลต่างๆเป็นที่ระลึกซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง LEGO เนี่ยเขาออกโปรดักต์มาแค่4เมือง4ประเทศเท่านั้นนะครับผมยังอยากจะเห็นของญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียหรือประเทศอะไรก็ตามไทยด้วยผมอยากเห็นของไทยด้วยเหมือนกันถ้าเกิด LEGO เขายึดโปรดักต์เนี้ยออกมาอีกหลายๆประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือไลน์โปรดักต์ที่น่าจับตามองมากๆนะฮะยังไงก็ไปลองกระชิงกันดูเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยสวยจริงๆโดยเฉพาะลอนดอนเนี่ยผมชอบมากเลยสวยนะฮะคือมันความหนามันหนาแค่นี้เองคุณผู้ชมมันไม่ได้กินพื้นที่ตู้มากนะเอาไปวางเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็แบบเอามินิฟิกเกอร์ไปตั้งเรียงไว้อย่างเงี้ยมันสวยแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดของขนของเข้าตู้ของผมในวันนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วตู้ข้างหลังเนี่ยผมตั้งใจที่จะสั่งทำมาไว้ใส่เลโก้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าเลโก้เนี่ยบางเซตมันมีความใหญ่มากๆแล้วมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วส่วนตัวยังไม่มีเวลาต่อนะฮะตอนนี้อะไรที่ใส่ได้ก็ขนใส่ไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตู้มันดูโล่งเกินไปจนแบบน่าเกลียดนะฮะแต่ถ้าจะเอาทั้งหมดที่ซื้อมายัดเข้าไปเลยเนี่ยผมบอกเลยตู้ระเบิดเหมือนกันนะใส่ไม่พอมันถึงจุดแล้วที่อาจจะต้องงอกตู้เพิ่มนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและถ้าเกิดใครที่อยากกระชิงอยากตามรอยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมกาพลาซ่านะครับผมไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายไปเอาของไปเรียงใส่ตู้ก่อนแหละ